ช่วงนี้ก็ประมาณ8 โมงนะ8 โมงเช้าที่ปลายแล้วที่ปลายปางมะผ่านะครับดอยกิ่วลมข้างล่างมองเห็นอะไรเลยขับรถมาเมื่อกี้ก็ถนนเปียกหมดเลยครับแล้วก็ลื่นขึ้นเกียร์สองล้อหมุนฟรีเลยตอนนี้นักท่องเที่ยวกำลังขึ้นมากันตอนนี้ก็แวะพักที่จุดชมวิวถ้าเดินทางต่อก็จะเป็นถ้ำผามอนนะครับถ้ำลอดนะครับถ้ำแม่ระนานะครับไปเป็นไงเด็กๆหนาวไหมทางมองไม่เห็นเลยระยะ50 เมตรบรรยากาศเหมือนฝนตกนะครับตอนนี้เราอยู่บนก้อนเมฆครับก็เปียกชื้นไปหมดเลยนี่ก็เดินทางด้วยวิโก้นะครับ22.5เปิดไม่จะไปทุ่งต่ออีกนี้ความสูงอยู่ที่1,431 เมตรหนึ่งสองสามหนึ่งสองอันนี้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเร็วพี่ถ่ายไม่รู้เรื่องอีกแล้วไม่ใช่เกียวนั่งอยู่ตรงนั้นสถาปัตยกรรมแบบพม่านะทรงศาลาเ
กัดว่าทำไมดมดูวิดีโครับนี่ก็เป็นเส้นทางที่เดินทางจากปลายนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับไปที่ดอยกิวลมนะครับก็ประมาณ23กิโลเมตรนะครับก็ใช้เวลาประมาณ3 นาทีนะครับก็เป็นเส้นทางทางหลวงหมายเลข1095นะครับ1095เป็นเส้นทางที่เดินทางจากอำเภอปลายไปหาดอยกิวลมนะครับก็ซึ่งเป็นเส้นทางที่เราเดินไปกันนะครับขับรถไปกันนะครับรับนักท่องเที่ยวที่อยากไปก็ใช้เส้นทางนี้เลยนะครับขอบคุณครับ